ยองค่ะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวพาเลทที่เพิ่งได้มาใหม่นะแล้วก็ลองใช้มาประมาณแบบ2-3 ครั้งนะคะก็ได้โอกาสมาเมาส์เป็นรีวิวให้ทุกคนดูนะคะซึ่งขอบอกนะคะว่านี่เป็นพาเลท Hourglass อันแรกของไอซ์เลยนะที่ตัดสินใจซื้อนะคะจริงๆก็ได้ยินชื่อเสียงมานานเนาะแต่ว่าด้วยความที่แบบอันนี้มันมีลายน่ารักมากทุกคนก็ที่ไอซ์ตัดสินใจซื้อนะก็เป็นพาเลทน้องช้างนะคะก็ตัดสินใจแล้วก็ลังเลอยู่นะว่าจะเอาตัวไหนดีแต่ว่าถ้าจะให้เอาที่แบบเหมาะสมแล้วก็ไม่ต้องคิดเยอะก็คือเอาตามที่เขาว่ามาค่ะทุกคนซึ่งพาเลทผีเสื้อเนี่ยเท่าที่ดูก็คือเหมาะกับสาวที่ผิวค่อนข้างขาวมากๆนะคะแล้วก็น้องช้างนี่ก็จะเหมาะกับสาวที่ผิวกลางๆนะคะเนี่ยชอบส่วนเสือนี่ก็จะเหมาะกับสาวที่ค่อนข้างผิวเข้มนะแต่ว่าจริงๆแล้วไอ้คิดว่ามันแล้วแต่ความชอบด้วยนะคะก็แต่ละพาเลทก็คือจริงๆแล้วสามารถใช้ได้กับทุกสีผิวหมดเลยนะเพราะว่าตัวสีของเขาเนี่ยไม่ได้เข้มมากนะคะก็ตัวนี้เนี่ยก็จะมีตัวที่เป็นแป้งทั้งหมด2สีด้วยกันนะคะแล้วก็ไฮไลท์1นะคะแล้วก็บรอนเซอร์1ตามด้วยบรัชอีก2สีด้วยกันซึ่งจะเป็นโทนส้นแล้วก็ชมพูนะคะซึ่งในพาเลทจาก6สีเนี่ยก็จะมี4สีด้วยกันที่เป็นสีใหม่ไม่เคยมีมาก่อนค่ะก็คือพาเลทผีเสื้อก็เท่าที่ไปส่องมาค่ะจะมีสีใหม่ทั้งหมด3สีด้วยกันนะแล้วก็ส่วนพาเลทช้างกับเสือนะคะก็จะได้สีใหม่4สีนะคะและปัจจัยสุดท้ายนะที่ทำให้ไอซ์เนี่ยมาลงเอยที่พาเลทช้างน่ะก็คือไอซ์รู้สึกว่าพาเลทนี้นะคะมันมีความหลากหลายมากที่สุดก็ถือว่าครบมากๆเลยนะคะในพาเลทเดียวนะคะก็ที่มาลงเอยเนี่ยก็เพราะว่ามันมีบรอนเซอร์ด้วยนะไอซ์ก็คืออยากลองใช้บรอนเซอร์แนวแบบว่าฝอกรงๆมานานแล้วนะคะก็มีอันเนี้ยรวมอยู่ด้วยก็เลยตัดสินใจมาลงเอยที่พาเลทนี้เลยนะคะซึ่งบนหน้าไอซ์ลูกนี้นะคะก็ได้ทำการลองใช้ทุกสีเรียบร้อยแล้วนะคะแก้มก็คือลงฝักสีด้วยยังไงก็ใครที่เล็งพาเลทช้างแล้วหลงมาดูคลิปนี้อยู่นะคะก็เดี๋ยวเราไปดูสวอชทุกสีกันเลยดีกว่าค่ะมาถึงช่วงเวลาที่เราจะลองบนหน้านะคะทุกคนอาจจะสังเกตนะว่าข้างนี้มันดูไบรท์กว่านะก็เพราะว่าข้างนี้ไอซ์ลงเป็นแป้งผสมรองพื้นลงไปนะคะแต่ว่าข้างเนี้ยไม่ได้ลงแป้งเลยนะยังเป็นรองพื้นอยู่นะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะลองทาเทียบสองข้างให้ดูนะว่าแบบข้างที่ทาทับลงไปเลยทับรองพื้นนะคะกับข้างที่เราไอซ์ลองทาทับบนแป้งอ่ะมันจะแตกต่างกันไหมนะคะตัว dim light นะคะกับ soft light นะคะก็เดี๋ยวไอซ์จะเอาตัว dim light ลงให้ทั่วข้างข้างขวาเนาะโอเคก็อย่างที่คิดเลยนะว่ามันแบบไม่ได้ให้การปกปิดอะไรนะคะแต่ว่าเหมือนสีอ่ะมันจะดูแบบทำให้หน้าดูแบบชมพูไหมแต่ในกล้องนี่คือมันดูแบบโกลขึ้นนะโอเคแล้วก็ข้างนี้นะคะสี soft light นะคะก็ทาจุดเดียวกันเลยทาทับลงไปก็รู้สึกมันผ่องขึ้นอยู่นะทุกคนแต่อาจจะแน่นอนว่าไม่เท่าข้างที่ลงแป้งผสมรองพื้นลงเนาะประมาณนี้ค่ะเราก็จะมาลองฝั่งบรัชกันบ้างนะคะซึ่งบรัชในพาเลทเนี้ยก็เป็นสีใหม่ทั้ง2สีเลยนะคะเริ่มจากสี Iridescent Coral นะคะก็จะเป็นโทนส้มที่มีประกายชิมเมอร์สีทองนะคะแรงของ Sigma นะแรงนี้ก็คือมีความเบานะคะทาก็จะได้สีที่แบบฟุ้งเป็นธรรมชาติอันนี้คือแตะไป2ครั้งนะคะสีแบบติดมากๆเลยประมาณนี้นะว่ากำลังดีแล้วนะคะก็เท่าที่รู้สึกคือรู้สึกมันเป็นความเข้มของสีที่แบบว่าพอดีมากๆเลยนะให้ความรู้สึกแก้มแบบระเรื่อในเลเวลที่สวยงามนะคะนี้มาอีกฝั่งกันบ้างนะคะก็จะเป็นโทนชมพูสีก็จะเห็นว่าแบบมีความชมพูกว่านะคะเป็นสี Radiant Rose นะคะตัวนี้ไอจะสีนี้จะรู้สึกว่ามันเข้มกว่าด้วยนะทุกคนดูกันนะคะว่าเข้มกว่าจริงไหมแตะที่แก้มเลยนี่คือแตะไปประมาณ2ครั้งนะก็แบบความจริงเห็น In Person นี่คือสีสวยแล้วนะทุกคนแต่ว่าในกล้องด้วยแสงอะไรก็ขอแบบเพิ่มอีกนะคะประมาณนี้นะคะว่าพอดีแล้วนะก็จะเห็นว่าสองข้างนี้ค่อนข้างดูเราใกล้กันนะแต่ว่าก็ข้างนี้นะมัน
จะแบบชมพูกว่านะส่วนตัวแล้วไอว่านะสีโรสนะคะมันเข้ากับผิวไอมากกว่าจริงๆปกติก็คือเห็นว่ามันไม่ต่างกันมากไอก็จะแบบชอบปัด2สีผสมกันไปเลยนะคะนี่ก็ลองทาให้ดูว่าแบบเห็นความต่างกันไหมนะคะก็ประมาณนี้ไฮไลท์กันนะคะด้วยสีนี้เลยนะคะอาจจะเห็นเป็นสีออกน้ำตาลใช่ไหมแต่ว่าพอลงไปอ่ะมันจะเป็นแบบสีทองแบบโกลๆนะคะทุกคนก็เป็นสีใหม่เหมือนกันนะคะโกลมากว้าวสุดๆนะคะลองมาที่จมูกกันบ้างและข้างนี้นะคะโอเคนี่ before 2ครั้งเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้ว3ครั้ง5ครั้งก็ปัดผสมกับบรัชแล้วคือแบบดีมากและสุดท้ายของพาเลตนะคะเป็นสาเหตุที่ไอซ์ซื้อพาเลตนี้ก็คือสีบรอนเซอร์นะคะก็เป็นบรอนเซอร์ที่มีประกายสีทองด้วยนะคะมาแล้วซึ่งตัวนี้ไอก็ปกติจะลงแค่ตรงแก้มนะคะกับหน้าผากนิดหน่อยนะคะยังไม่ได้ลงตรงนี้เพราะว่าแบบรู้สึกว่าสีมันโกลๆไปลงตรงนี้มันแบบเราไม่ต้องการประกายทองค่ะก็คือลงแล้วมันไม่หน้าดำเป็นปื้ดดีนะคะได้ความแบบธรรมชาติเล่นแสงด้วยนะคะแล้วก็สีมันแบบเข้ากับบราชของเขาด้วยนะคะก็เสร็จแล้วนะคะประมาณนี้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการลงบนหน้าของไอนาก็เรามาสรุปสิ่งที่ชอบและไม่ชอบกันดีกว่านะคะสิ่งที่ชอบก็คือไอชอบฟินิชลุคเวลาที่ใช้ทั้งพาเลตมากๆเลยนะทุกคนมันได้ผิวที่ดูโกลว์สวยนะคะสีเขาตรงแก้มก็ได้ความระเรื่อที่ดูเป็นธรรมชาตินะคะได้ความแบบผิวสวยผิวช่ำผิวโกลว์ตามงานผิวของอเวอร์การ์ดจริงๆนะก็เข้าใจเลยว่าทำไมพอเขาออกพาเลตใหม่มาทุกปีนะคนก็จะแย่งชิงกันนะคะสุดๆเป็นเลยที่ไม่ปลื้มกันบ้างนะคะจริงๆจะเรียกว่าไม่ปลื้มก็ไม่ถูกนะจริงๆอาจจะแบบว่าไม่เหมาะกับผิวไอนะคะก็จะเป็นตัวแป้งนะอย่างที่ไอแบบว่ารู้อยู่แล้วนะว่าไออะรอยสิวรอยอะไรเยอะนะคะก็ถ้าใช้ตัวแป้งนี้เป็นแบบทาทับไปเลยนะคะแบบฝั่งนี้ก็จะอาจจะได้ความปังไม่เท่าคนที่เขาผิวสวยๆนะไอก็เลยเอาตัวแป้ง2อันที่ได้นะคะมาทาเป็นแบบฟิลไฮไลท์มากกว่านะคะอันสุดท้ายก็คือจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับตัวสีอะไรแต่ว่าเป็นแพคเกจจิ้งนะก็คือมันเป็นอลูมิเนียมทั้งอันนะคะก็คือน้องน่ารักจริงแต่ว่ามันตั้งไม่ได้ทุกคนก็คือใช้หลายครั้งแล้วมันก็แบบชอบแบบเนี่ยมันหนีบนิ้วเราจ้าก็คือไม่สามารถตั้งได้หรือว่ามันเป็นที่ล็อตของไอนะตั้งอย่างนี้ก็คือหนีบนิ้วนะคะก็คือไม่สามารถใช้กระจกมันได้นะคะก็คือต้องแผ่อย่างนี้นะแล้วก็ถือเอาไงเอาไม่ได้อีกนะคะก็ต้องใช้กระจกอย่างอื่นเอาเป็นว่ากระจกใหญ่ก็จริงต้องหาอะไรมาค้ำจุนนะคะก็เรียบร้อยนะคะสำหรับการรีวิวพาเลต Ambient น้องช้างของไอนะคะก็มีทั้งจุดที่ปลื้มและไม่ปลื้มนะแต่โดยรวมก็คือสำหรับการตามพาเลตแรกของ Avergard ถือว่าไม่ผิดหวังแล้วก็ประทับใจมากๆนะคะโดยเฉพาะงานผิวก็จะถือว่าเป็นพาเลตที่จะหยิบมาใช้บ่อยๆนะคะเวลาออกงานกลางคืนนะจะเหมาะมากสำหรับการออกงานกลางคืนหรือว่าการถ่ายรูปนะคะให้ผิวมันดูสวยออกมาในพาเลตนี้ก็คือแบบว่า10 ไปเลยนะคะก็ใครที่ลังเลกับน้องช้างนะคะมาดูคลิปนี้ก็หวังว่าจะได้ประโยชน์สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะกับ6หลุมอันนี้นะคะก็คิดว่าคงจะอยู่ด้วยกันอีกนานนะไม่รู้ว่าปีหน้าจะได้ตามพาเลตอื่นของ Avergard หรือเปล่านะคะหรือว่าเราจะหยุดแค่พาเลตนี้ก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะ